ใหญ่ทำหมักสมัยตะกี้ค่ะลูกร้านใหญ่กับหมักสมัยตะกี้มันเงียบมันสงบดีค่ะตื่นมื้อเช้ามาก็นึ่งข้าวนึ่งน้ำไปวัดเอาจังหันไปวัดไปว่าจังซั่นค่ะพ่อแม่พาเฮ็ดมาแบบนั้นตื่นเช้าขึ้นมานึ่งข้าวต้องไปใส่บาตรเพราะว่าก่อนตายเพิ่นก็สร้างไว้พ่อแม่น่ะบ่ให้ค่าจังหันขั้นมากเพิ่นว่าซี่ค่ะคนแต่เก่านะเพิ่นบ่ให้ทิ้มค่ะบ่าตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าแพประมงพื้นบ้านหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับเกี่ยวกับวิถีประมงตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีการเครื่องมือหาปลาว่ามีอะไรบ้างเรียกอะไรบ้างและปลาแต่ละชนิดที่จับได้มีอะไรบ้างมีความเชื่อของชาวเชียงคานโดยเฉพาะกลุ่มประมงนะครับถ้าหากท่านได้ลงเรือไปหาปลาถ้าไปหาปลาปลาตัวแรกที่จับได้ในครั้งแรกครับก็เขาเรียกว่าปลาหัวหม้อปลาหัวหม้อนี้จะเป็นปลาตัวเล็กตัวใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นตัวใหญ่ปลาพวกนี้เขาก็จะไม่ขายไม่จำหน่ายเขาก็จะมาชำแหละแล้วก็แจกจ่ายให้พี่ให้น้องได้กินกันแล้วเขาก็จะอวยพรด้วยกันว่าขอให้มันหมานขอให้โชคดีเด้ออาก่อนที่จะเอาไปแจกเขาก็จะมีการแบ่งส่วนหนึ่งไปทำพิธีคือเอาไปเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงเหือเลี้ยงเหือก็คืออาจจะมีปลาที่จับได้แล้วก็มีไก่มีเหล้าขาวมีดอกไม้เนี่ยเขาเป็นความเชื่อถ้าหากใครทำดีก็จะได้โชคจากการจับปลาหาปลาในปีนั้นๆนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าปลาหัวหม้อนะครับน้ำโขงเนี่ยมันจะขึ้นในหน้าน้ำหน้าฝนเนาะแล้วก็มันหน้าแรงก็ในช่วงเดือนเมษามันจะมีกอต้นไม้ชนิดหนึ่งก็คือกอไคแต่ก่อนที่กอไคจะขึ้นเต็มนั้นตามน้ำโขงทำไมถึงไม่ตายเพราะอะไรมันก็มีเรื่องเล่าว่ากอไคก็เป็นหนุ่มแล้วก็มีสาวคนนึงก็คือสาวนะอัมคาซึ่งคือย่าคานั่นแหละหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะท่วมกอไคที่อยู่น้ำโขงเนี่ยกอไคนี่ก็จะไปเอาหัวใจของตัวเองไปฝากไว้ที่ย่าคาแล้วก็ถึงมันไม่ตายย่าคาก็จะงอกงามในช่วงฤดูฝนแต่พอหน้าแล้งย่าคาก็จะเอาหัวใจย่าคาเนี่ยมาฝากไว้ที่กอไคนี่แหละครับจึงทำให้พืชทั้งสองชนิดนี้จะไม่ตายนี่คือความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่ากันมาว่าพืชสองชนิดนี้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกระทบร้ายเลยค่ะเรื่องโควิดมานี่นาไปนาไปส่วนไปปลูกมะฮุงกระบอกเป็นราคาสุกเต็มต้นเก็บไปขายก็ได้กิโลละบาทบ่คุ้มค่าลงทุนค่ะปลูกกล้วยปลูกผักกินก็มะเขือก็มาขายก็บ่เป็นราคาแต่ก่อนกิโลละ10ละ20เนาะค่ะเนาะแต่โควิดมานี่ได้กิโลละบาทซินะคะแล้วก็ขายบ่ได้ค่ะพริกเพิ่นก็ขายบ่ได้ปลูกพริกปลูกผักก็กินอยู่ค่ะไอ้ปิดแล้วก็ทิ่มไปเนาไปซื้อๆค่ะไอ้เก็บแล้วก็ยายเต็มก็กลางส่วนนะบักหงนะค่ายบ่ได้เลยจ้ะครับก็ในช่วงนี้นะครับการท่องเที่ยวเมืองเชียงคานนะครับก็รู้สึกว่าซบเซามากครับหากินก็ลำบากได้ปลามาก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครถ้าหากโควิดหายไปเมื่อไหร่นะครับเชียงคานคงจะดีขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่อยากจะมาท่องเที่ยวเมืองเชียงคานนะครับก็ได้หลังจากที่โควิดหายไปแล้วก็ขอให้ท่านได้มาเยี่ยมมาเที่ยวชมมาเมืองเชียงคานของเรานะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเมื่อนะครับนะครับขอบคุณมากครับปีนี้ทำนาลำบากผลผลิตก็ได้น้อยเพราะหอยเชอรี่กัดกินข้าวในนาของเราเนี่ยเราก็เก็บเอาหอยตัวหอยมาแล้วก็เอามากินเพื่อให้หอยมันลดน้อยถอยลงแล้วเราก็เอาเปลือกมันมาบดให้เป็ดให้ไก่แล้วผลผลิตของข้าวเนี่ยถ้ามีหอยกินมันก็จะได้น้อยเพราะว่าหอยมันกัดกินมากแล้วก็ถ้ามันมีหอยเยอะเราก็ได้น้อยผลผลิตก็ได้น้อยหน่อย